ยังมีอาชีพบันดาลใจอีกด้วยครับแต่ว่าใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องคือมีแม่ค้าข้าวหลามสูตรโบราณครับในจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละครับไปขายข้าวหลามออนไลน์ครับเปิดให้ลูกค้าออเดอร์ล่วงหน้าพร้อมกับบริการส่งให้ทานถึงบ้านเลยครับนางปฐมพรวิมุติอายุ35ปีครับพร้อมกับมารดาก็คือนางสมบัติพันเกตอายุ66ปีช่วยกันลำเลียงข้าวหลามสูตรโบราณขึ้นบนเตาเผาครับตั้งแต่เช้ามืดเพื่อให้ทันต่อการขายในช่วงเช้าที่ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อขายหมดภายใน3ชั่วโมงพร้อมกับบริการส่งถึงบ้านในเมืองพิษณุโลกด้วยนะครับนางปฐมพรก็บอกว่าข้าวหลามที่ทำขายเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมครับที่มารดาเนี่ยสืบทอดจากยายแล้วก็หาบขายอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์มากว่า50ปีจนย้ายมาอยู่ที่พิษณุโลกครับจึงเริ่มประยุกต์วิธีการขายแบบออนไลน์ประกาศขายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เลยแล้วก็ส่งแบบ delivery ด้วยครับไม่คิดค่าส่งแต่ต้องมียอดขั้นต่ำนะฮะที่สั่งมาคือไม่ต่ำกว่า100บาทครับจนมียอดขายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทำเท่าไรก็ไม่พอขายช่วงวันปกติครับก็ใช้ข้าวเนี่ยวันละ6ถึง8กิโลกรัมแต่หากว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับต้องเพิ่มปริมาณเป็น 8-10 กิโลกรัมเลยครับสั่งขั้นต่ำ100นึงเราก็ส่งถึงบ้านแล้วค่ะใกล้ๆเราไปหมดแต่คือว่าเราไม่ได้บวกเพิ่มค่าน้ำมันไม่ได้บวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นคือความภูมิใจอย่างนึงคือไปเจอแฟนขับรถไปส่งนี่คือเจอคนพิการบางทีคนแก่นอนอยู่กับบ้านคือว่าเขาแบบดูในโซเชียลอะไรเงี้ยคือเขาอยากทานแต่คือว่าเขาไม่มีแบบมาไม่ได้อะไรเงี้ยคนพิการก็ขับรถไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คือเป็นความภูมิใจคือว่าเราอ่ะได้ให้ความอร่อยของเขาอะไรเงี้ยสำหรับข้าวหลามสูตรโบราณครับก็ประกอบด้วยข้าวเหนียวขาวถั่วดำข้าวเหนียวดำถั่วดำข้าวเหนียวขาวไส้สังขยาข้าวเหนียวดำไส้สังขยาราคานะครับกระบอกเล็กเนี่ย2กระบอก50บาทกระบอกใหญ่3กระบอก100บาทหรือ4กระบอก100บาทครับส่วนไส้สังขยาครับกระบอกใหญ่1กระบอก50บาทชุดรวม3อย่างคือข้าวเหนียวขาวถั่วดำ1กระบอกข้าวเหนียวดำถั่วดำ1กระบอกแล้วก็สังขยา1กระบอกรวม1ชุดเนี่ย100บาทค่ะขนม